ก็บวงสรวงไปแล้วนะครับผมสำหรับดื้อเฮียก็หาว่าซนนะครับหรือว่า Naughty Babe Series นะครับก็วันนี้ทุกคนมาให้กำลังใจแบบเยอะมากๆเลยขอบคุณนะครับรู้สึกว่ามีแรงแบบว่าพร้อมออกกองนะครับผมแต่ว่ายังออกกองไม่ได้นะครับต้องเวิร์กช็อปก่อนอีกสักนิดสักหน่อยครับเป็นยังไงบ้างลูกเหนื่อยไหมครับไม่เหนื่อยครับผมกลับบ้านมาตอนกลับบ้านก็แอบเค้งๆในรถไปสักแป๊บหนึ่งครับพอมาถึงบ้านก็อีกสักแป๊บหนึ่งเหมือนเดิมครับผมก็ตอนนี้ก็สดชื่นมากๆแล้วฮะคุณทานอาหารเย็นแล้วหรือยังยังเลยครับทุกคนอย่าลืมทานอาหารเย็นด้วยนะครับผมตอนนี้ก็กำลังจะ1 ทุ่มแล้วนะครับพี่แม็กอยู่ไหนพี่แม็กอยู่บ้านสิครับพี่แม็กกลับบ้านแล้วใกล้ถึงวันเกิดแล้วแฮปแฮปหน่อยได้ไหมคะได้ครับแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะครับสำหรับคนที่ใกล้จะเกิดหรือว่าคนที่เกิดวันนี้ก็สุขสันต์วันเกิดนะครับผมขอให้มีความสุขมากๆนะครับแล้วก็คิดอะไรก็สมหวังครับนี่ฮะเราจะพาทุกคนมาดูสิ่งมีชีวิตนะแสนน่ารักนะครับผมที่กำลังอยู่เด็กนี่อู้ดอลล่าโอ้โหดอลล่าล่วงพี่เคอลูกพี่เคอตกนี่ดอลล่าเจ็บไหมครับไม่เจ็บใช่ไหมโอเคนี่มาดูลูกสาวป๊าดีกว่าโอ้ยน่ารักจังเลย FC ค่ะโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนนี่เนซี่ลูกป๊าป๊านี่ครับน้องวันนี้ตื่นมาก็อ้อนป๊าป๊าใหญ่เลยครับทำอะไรอยู่ครับ ทำอะไรอยู่ครับแมวเด็กถือกล้องถ่ายแมวป๊าป๊าแมวฮะนี่ครับแมวเด็กเหงียวๆว่าไงคะเดซี่หลานอุญญาไหนทักทายอุญญาหน่อยสิทักทายอุญญาหน่อยสิครับทายคุณย่าหน่อยอุ้ยน้องติดฟิลเตอร์ด้วยเดซี่ไปละเดซี่ไปไหนครับเราจะเนี่ยทายดูเดซี่นะครับผมอึ๊บนี่ยายที่นะฮะงั้มงั้มงั้มเดซี่ไปไหนไปไหนอึ๊บอยากเล่นโทรศัพท์ป้าเหรอเล่นโทรศัพท์ป๋าเหรอมีจะลดความอ้วนแล้วให้กำลังใจเสียงเดฟซี่ครับผมก็เป็นกำลังใจให้มีด้วยนะครับขอให้แล้วเจอกันตอนนั้นใช่ครับก็ขอให้มีประสบความสำเร็จในโกที่ตั้งไว้นะครับได้พักบ้างหรือยังครับเด็กเล็กพักเรียบร้อยแล้วครับคิดถึงจังเลยครับคิดถึงเหมือนกันนะครับคุณแอดมินครับเดซี่นะครับแล้วเราพาดูนี่ครับก็พาทัวร์นี่ครับอันนี้ก็เป็นห้องน้ำที่เจ้าน้องเดซี่เขาได้ใช้งานกับน้องดอลล่านะครับผมก็อาจจะมีเขาเรียกว่ามีเศษสายแมวนะครับผมของน้องหลุดมาบ้างนะฮะเป็นอุบัติเหตุระหว่างที่น้องกำลังทำภารกิจอยู่นะครับผมส่วนนี้ก็เป็นของนี่เรามีสิ่งล่อตาล่อใจนะครับนี่ฮะนี่น้อง
น้องนราชอบมากเดซี่ก็ชอบกบโอ้คิดถึงน้องนันมากๆนะคิดถึงทุกคนเหมือนกันนะครับโอ้ยนราชอบเล่นมากไปแล้วไปหาเดซี่แล้วนี่เดซี่นี่ครับเดซี่นี่อยู่กับป้าชอบเย็นแล้วมาดูแมวสวัสดีครับพี่กันนะฮะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นไลฟ์สดน้องนัดหรือว่าเป็นสารคดีน้องๆเงี้ยวนะครับอึ๊บอุ๊ยนี่ดอลล่าไม่แบ่งเดซี่เล่นเลยนะฮึบเก็บนี่ฮึบอุ๊ยอ่ะข้าไปไหนครับดอลล่าข้าไปไหนไม่ให้เดซี่เล่นก่อนเฮ้วันนี้หนูรู้ใช่ไหมลูกว่าใครมากเราเล่นนะคะรักเท่ากันครับนะฮะอันนี้ก็น้องดอลล่ามาอยู่ที่บ้านนัดชั่วคราวนะครับผมระหว่างที่น้องเดซี่เพิ่งมานะครับก็น้องจะได้ปรับตัวได้นะฮะแต่ว่าน้องมาวันแรกก็อ่อนมากๆแล้วครับน้องนัดเลี้ยง2ตัวไปเลยโอ้น้องนัดต้องเลี้ยงตัวเองให้ได้ก่อนครับมีถึงจะเลี้ยงน้อง2ตัวไหวนะครับนี่ไงนี่ดอลล่ามองแรงแล้วนะไหนดอลล่าไม่ดอลล่าใครบอกดอลล่ามองแรงนี่ดูดอลล่าก่อนตาใสขนาดนี้นี่ไปแล้วเฮ้ยดิซี่ไปไหนครับมาหาป้าแล้วครับชิมผมป้าอาจจะมีรสชาติแปลกๆนิดนึงนะครับวันนี้พอดีว่าเซตผมมาครับฮะน้องก็ทั้งวันก็จะนี่ครับน้องก็จะชอบขวดเล็บเนี่ยเล่นนี่ฮะไปแน่เฮ้ยน้องจะอ๋อน้องจะมัมๆหรอครับหรือน้องจะดื่มน้ำครับเดซี่มีเด็กแล้วมามัมๆเดซี่มัมๆมีไหมครับงอมอุ้ยอับอุ้ยงับแล้วงับเสร็จแล้วไปไหนต่อคะก็ไปลงที่ห้องน้ำหมดฮะแล้วโอ้โหอยากเล่าวีรกรรมเดซี่มากทุกคน อยากเล่าวีรกรรมเดซี่มากครับคือครั้งแรกที่น้องเดซี่ได้เข้าน้ำใช่ไหมฮะน้องเดซี่ก็ได้วางงานเลยครับผมก็มันเป็นสาเหตุที่ทำไมถึงมีทรายหล่นตรงนี้นะครับนี่อันนี้คือเพ
พิ่งทำธุระเสร็จเหรอครับลูกเพิ่งทำธุระเสร็จเนี่ยเดลล่าครับผมก็วันแรกนะครับผมที่น้องมานะฮะคือน้องดิซี่ตอนที่เข้าห้องน้ำครั้งแรกใช่ไหมครับคือน้องเข้าแต่ว่าน้องอ่ะดันแบบดันไม่ได้คือปกติน้องจะต้องถ่ายตรงนี้ใช่ไหมครับทุกคนแต่ครั้งนั้นเหมือนด้วยความผิดพลาดทางเทคนิคหรืออะไรบางอย่างก็ไม่รู้ครั้งนั้นน้องเขาได้ปล่อยไว้แบบแถวๆแบบช่วงนี้ฮะแล้วมันเป็นจังหวะที่แบบเครื่องนี้มันกำลังหมุนอยู่ครับแล้วแบบ แล้วเหมือนมันเป็นฟีลแบบมันกองอยู่ตรงหน้าข้างหน้าแล้วทุกคนแล้วพอน้องจะกบอะครับน้องก็แบบกบไม่ได้เพราะว่ามือน้องมันไปติดอันเนี้ยอุ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 ้ยภาพเรียวมากมือน้องมันไปติดอันนั้นครับแล้วมันก็เลยแบบไม่โดนทรายแล้วมันก็กบไม่ได้แล้วทีนี้ก็กลายเป็นว่าป้าป๋าก็ต้องเข้ามาช่วยครับผมก็ป้าป๋าก็จับตัวน้องให้ไปอยู่ตรงทรายครับแล้วน้องก็เลยมือโดนทรายน้องก็เลยเอาทรายกบได้ครับผมแต่ก็มีกลิ่นนิดหน่อยฮะอาจจะเล่าสลับไม่รู้เล่าเข้าใจหรือเปล่านะครับนี่ดอลล่าต่อคิวมาๆเลยครับครับมันหมองน้ำเนี่ยก็อยู่ๆก็เป็นป๊าป๊าลูกสองนะครับผมลูกเลี้ยงหนึ่งลูกจริงหนึ่งนะครับแต่ก็ตอนนี้ก็ยังเป็นป้าป้าฝึกหัดอยู่ด้วยครับก็ถ้าใครมีคำแนะนำเกี่ยวกับน้องสามารถบอกนัดได้เลยนะครับผมอยากได้คำแนะนำจากทุกคนมากๆนะฮะเพื่อที่เราจะได้ดูแลลูกสาวของเราได้อย่างดีที่สุดครับผมก็สามารถคอมเมนต์บอกนัดได้เลยหรือว่าพิมพ์แบบว่ามาคุยกันในแฮชแท็กได้ครับลูกฝันเลยไหนลองเข้าไปอ้อนลูกสิลูกจะรำคาญเราไหมนะดิซี่ไปไหนดิซี่ไปไหนอุ้ยอุ้ยอุ้ยไปแล้วเดซี่ไปหาของเล่นเดซี่มาหาป้าป้าหล่อเตอนป๊าป๊าไม่ไลฟ์นะแล้วก็มาอ้อนๆป๊าป๊านะตอนป๊าป๊าไม่ไลฟ์อ่ะอย่าให้ป๊าป๊าต้องลงคลิปเป็นหลักฐานนะนี่ครับตอนนี้ลูกเหมือนจะหนีนะฮะเดินตามลูกครับไปแล้วกลับมาไหมกลับมาเหรออุ๊ยดอลล่ามาแทนนะครับลูกไม่เล่นด้วยนะครับผมก็อย่างนี้แหละครับน้องเขาค่อนข้างเป็นลูกสาวผมค่อนข้างเป็นเด็กที่ค่อนข้าง
เป็นคนแบบว่าการกระทำไม่ค่อยตรงกับใจเท่าไหร่ครับผมเดี๋ยวพอปิดไลฟ์ไปเดี๋ยวน้องก็มาอ้อนผมละ ผมมีคลิปเป็นหลักฐานด้วยเผื่อใครไม่เชื่อครับไหนป๊าป๊าอยู่นี่เองเดซี่เดซี่ครับเดซี่ยอมให้ป๊าป๊าอ้อนแล้วหรอมีลูกสาวป๊าป๊าครับไปแล้ว ครับผมก็ชีวิตนทศช่วงประมาณช่วงนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมเป็นป๊าป๊าฝึกหัดเลี้ยงแมวครับตื่นมาก็เช็คน้ำเช็คอาหารให้น้องๆเคลียร์ห้องน้ำให้ลูกๆนะครับผมก็ยังเป็นป๊าป๊าฝึกหัดอยู่ด้วยครับก็ได้คำแนะนำจากพี่เนทแล้วก็พี่เคอร์มานะครับผมเดี๋ยวเรากดคิงฮะครับยังไงก็เดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวไว้นะจะไลฟ์อัปเดตชีวิตลูกๆนะครับผมก็ยังไงวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่มาให้กำลังใจวันนี้มากๆเลยนะครับฝากติดตามพวกเราชาวดื้อทุกคนด้วยนะครับผมรับรองว่ามีอะไรสนุกๆให้ทุกคนติดตามไปเรียกได้ว่าตลอดปีนี้แน่นอนครับผมก็ฝากด้วยนะครับดื้อเฮียนะครับผมดื้อเฮียก็หาวสนครับบ๊ายบายครับ